ลำหน้าโชว์พาเดินชมมอเตอร์โชว์ครับวันนี้ผมพี่หลามอยู่กับพี่เอเกียรติศักดิ์ด้วงพิมพ์ครับบก.นิตยสารกลางปีนะครับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาดูที่บูธชื่อว่าอรุณพลัสหลายคนอาจจะไม่คุ้นชื่อนี้บริษัทอรุณพลัสเนี่ยถ้าดูผู้ถือหุ้นใหญ่ของเขานะครับนั่นก็คือบริษัทปตท.นั่นเองหลายคนรู้จักอยู่แล้วอันนี้รู้จักกันดีนะครับถามว่าวันนี้อรุณพลัสทำอะไรครับทำรถไฟฟ้าขายเหรอต้องบอกว่าเป็นแนวคิดณตอนนี้นะฮะโครงงานนี้น่าสนใจผมเล่าคุณผู้ชมให้ฟังก่อนนะครับว่าแบ็คกราวน์ของเขามายังไงนะครับบริษัทอรุณพลัสที่ถือหุ้นใหญ่โดยปตท.ได้ร่วมงานกับบริษัทยักษ์ใหญ่ในประเทศจีนนั่นก็คือบริษัทฟ็อกคอนฟ็อกคอนนี่ทุกคนคุ้นเคยกันดีดูล้ำหน้าโชว์รู้จักอยู่แล้วเป็นผู้ที่รับจ้างผลิตให้กับบริษัท Apple ผลิตผลิตภัณฑ์ของ Apple ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็น iPhone iPod iPad MacBook อะไรเนี่ยผลิตให้หมดเลยเป็นเจ้าใหญ่แล้วเป็นบริษัทที่มีเทคโนโลยีสูงมากในประเทศจีนฟ็อกคอนกับอรุณพลัส2พาร์ทเนอร์2พาร์ทเนอร์รวมตัวกันแล้วมาเปิดบริษัทในเมืองไทยชื่อบริษัทว่า Horizon Plus นี่ป้ายเขาอยู่ด้านบน Horizon Plus นี่ครับตั้งเป็นโรงงานเลยนะครับเป็นแพลนต์เบสเลยอยู่ที่ทางภาคตะวันออกของเรานะครับตั้งเป็นโรงงานเพื่อที่จะผลิตรถไฟฟ้า EV โดยเฉพาะเลยอันนี้เป็นโครงการที่เขาบอกแล้วว่าตัวโรงงานเนี่ยเมื่อกี้เห็นถามคร่าวๆตัวโรงงานเนี่ยจะเริ่มเขาเรียกว่าเริ่มใช้งานได้เนี่ยตั้งแต่ประมาณสักครึ่งปีหลังซึ่งหมายความว่าเป็นแนวคิดของทาง Horizon Plus เนี่ยครับที่บอกว่าจะสตาร์เตอร์ให้กับหลายๆบริษัทที่อยากมีรถ EV ใช่เพราะว่าเอกลักษณ์ของ Foxconn คือเขารับจ้างผลิตให้กับทุกคนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเขาก็เลยทำตัวโปรโตไทป์นะครับขึ้นมาโชว์ให้ดูว่าถ้าอรุณพลัสหรือว่าเรียกรวมๆว่า Horizon Plus เนี่ยถ้าบริษัท Horizon Plus นะครับผลิตรถขึ้นมา1คันเขาจะมีเทคโนโลยีระดับไหนสามารถเป็นรถอย่างเงี้ยทั้งนี่คือโปรโตไทป์ของเขานะครับยี่ห้อ Foxtronรุ่นโมเดล4โอ้โหนี่ดูรูปทรงแบบอวกาศมากๆอันนี้เป็นรถจริงๆแล้วครับใช้งานจริงได้เป็นโปรโตไทป์ใช้งานได้จริงแต่ก่อนที่จะไปดูรายละเอียดของตัวนี้ผมจะพาคุณผู้ชมทะลุมาดูนี่ก่อนครับที่เขายืนดูกันอยู่ด้านโน้นเขาเรียกเป็นแพลตฟอร์มของรถที่เราสามารถจะผลิตเป็นรถอะไรก็ได้ครับผมแบรนด์ไหนก็ได้หน้าตาอย่างไรก็ได้จากแพลตฟอร์มตัวนี้นี่คือสิ่งที่ Horizon Plus ทำนะครับสร้างเป็น Open Platform นี่คือเบสของรถ EV มีตั้งแต่คัสซีชุดมอเตอร์ขับเคลื่อนและแบตเตอรี่บิวอินออกมาทำออกมาเป็น Open Platform แบบนี้เพื่อให้ผู้ผลิตรายใดก็ตามที่คุณหน้าตาไหนอะไรยังไงคุณอยากจะสร้างรถ EV ขึ้นมา1คันเนี่ยคุณไม่ต้องเลยคุณไม่ต้องไปเริ่มต้นจากศูนย์คุณเริ่มต้นจากตรงนี้เนี่ย0ถึง60เลยใช่ครับที่เหลืออีก 40% คุณเอาเปลือกมาครอบปั๊บปุ๊บเนี่ยใส่ภายในใส่เบาะนั่งใส่พวงมาลัยเข้าไปในเรื่องอะไรอ่ะเรียบร้อยเป็นรถ EV แล้วครับซึ่งเขาบอกว่ามันเป็นรถที่ทำให้ใกล้เคียงของการเป็นรถใช้งานใช่ได้ไวที่สุดใช่การจะสตาร์ทแบรนด์แบรนด์หนึ่งใช่แล้วครับผมไม่อยากบอกเลยคุณผู้ชมเบสคันนี้หรือว่ารถ EV คันนี้นะครับผลิตโดยโรงงานเดียวกันกับที่ผลิตสิ่งนี้เป็นผู้ผลิตเดียวกันกับ iPhone สุดยอดมากอย่างที่พี่หลามบอกครับว่าใครดูในรายการมาตลอดเนี่ยคุณชื่อกันอยู่แล้ว Foxconn นี่แล้ววันนี้เราเลี้ยวกลับมาดูรถคันนี้บ้าง Foxtron Model 4สเปคนี่โหดจริงๆนี่คือมอเตอร์ไฟฟ้าคู่ใช่ครับหน้าหลังกำลัง400แรงม้าแรงบิด700นิวตันเมตรอันนี้คืออัดสเปคเต็มนะวิ่งได้ไกลสุด700กิโลฮะ0ถึง100กี่วิพี่ 3.8 วิตัวนี้เนี่ย Foxconn ทำมาเพื่อจะโชว์ให้เห็นว่าเขาสามารถทำอะไรได้บ้างครับผมแล้วก็เรียกว่า performance ขนาดไหนที่เขาสามารถทำได้ซึ่งอย่างที่บอกครับในเวลาที่เป็นรถโมเดลจำหน่ายที่ไม่ใช่คอนเซ็ปต์คันนี้ครับก็อาจจะเปลี่ยนสเปคไปตามแต่ที่ต้องการต้องการระยะทางมากไประยะทางต้องการแรงม้ามากไปแรงม้าให้เลือกได้หลากหลายแต่แพลตฟอร์มแต่ท็อปสุดคือตัวนี้เลยโอ้โหคุณผู้ชม700นิวตันเมตร400แรงม้าวิ่งไกลสุด700กิโลน่าสนใจนะ0ถึง100 3.8 วิโอ้โหนี่มันเรียกว่าไปไล่ขยมพวกรถที่เป็นโมเดลคล้ายๆกันน่ะรุ่นโมเดลเหมือนกันเนี่ยถล่มได้เลยนะเนี่ยชื่อคุ้นๆน่ะชื่อคุ้นๆ ตัวทีอ่ะตัวทีชื่อคุ้นๆ นะฮะสุดยอดมากแล้วทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นในประเทศไทยครับ
คุณผู้ชมคิดดูแล้วเดี๋ยวพอผ่านปี2565ไปจนถึง2568นะครับโครงการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าเฟสแรกเสร็จปั๊บเฟส2เขาต่อจากปี2568ไปอีก3ปี69ถึง71 3ปีนั้นเนี่ยรถที่ผลิตและเป็นรถ EV แบบ 100% ผลิตได้ในประเทศไทย 100% จะได้รับการอุดหนุนเรื่องภาษีและส่วนลดเยอะเป็นพิเศษซึ่งรัฐบาลวางไว้แล้วมันเป็นโปรเจกต์ที่ต่อเนื่องใช่แล้วเต็ม1 2 3ไล่ไปใช่วันนี้ทาง Horizon บอกว่าผู้ผลิตรถทุกยี่ห้อเราพร้อมที่จะดูแลเขาซัพพอร์ตให้เพราะอะไรทุกคันเนี่ยที่เขาไปลงทะเบียนเนี่ยที่เอานำรถนำเข้ามา EV เข้ามาแล้วมาขายได้ส่วนลด 200,000 บาทเนี่ย1คันที่นำเข้ามาต้องไปผลิตรถชดเชยนะครับเป็น1คันครึ่ง 1.5 คันแล้วอะไรหรือพาร์ทต่างๆต้องผลิตในประเทศให้ได้ภายใน 30% 30% ภายใน3ปีนี้นี่คือกฎรายละเอียดของโครงการส่งเสริมกฎย่อยรายละเอียดปีกย่อยที่ระบุไว้ว่าคุณต้องทำอะไรบ้างถ้าคุณจะได้รับการส่งเสริมตรงนี้เพราะฉะนั้นทั้งผู้ผลิตนะครับต้องมาคุยกับ Horizon คนที่เป็นคนทั่วไปก็ต้องมาเชียร์ Horizon ว่าให้ทำรุ่นนี้ออกมาขายแล้วถึงเวลานั้นคุณจะได้ขับรถ EV ที่มีคุณภาพสูงมากๆเทคโนโลยีสูงในราคาที่โอ้โหผลิตในประเทศอ่ะรถในประเทศนะสุดๆอ่ะนี่นะฮะแล้วผู้ผลิตก็ต้องมาซื้อเบสตรงนี้เพราะว่ามันจะได้ต้นทุนถูกลงต้นทุนถูกลงและที่สำคัญคือระยะเวลาที่สั้นใช่คือไม่ต้องนับตั้งแต่ศูนย์ไม่ต้องไปพัฒนาเลยซึ่งแต่ละศูนย์เนี่ยใช้เวลาเยอะมากยากนะคุณจะกลับมา 100% เต็มโอ้ยตอนนี้คุณจะอยากจะบอกไอ้รถ EV เนี่ยแค่ทำตัวพื้นเครื่องเนี่ยจัดวางแบตลงไปยังไงให้เซฟตี้และให้ปลอดภัยแค่นี้ก็ยากแล้วครับแพลตฟอร์มนี้คือสิ่งที่ยากที่สุดต้องบอกว่าเป็นสิ่งตั้งต้นที่ยากที่สุดในการจะต่อยอดไปสู่รถทั้งคันเพราะฉะนั้นคุณมาเดินมอเตอร์โชว์รอบนี้นะครับคุณต้องมาดูรถคันนี้ครับ Foxtron Model 4นี่คืออนาคตของรถ EV ในประเทศไทยอย่างแท้จริงครับได้ครับ